การณ์นี้ชาวเน็ตโฟกัสไปที่น้องชายของยาย่าหลังอวดภาพครอบครัวเที่ยวญี่ปุ่นค่ะต้องบอกว่ากับภาพนี้โมเมนต์นี้นั้นนะคะเธอเองมีความสุขมีเวลาว่างๆช่วงเวลาสั้นๆก็แพ็คกระเป๋าพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะมีคุณแม่ปาคุณยายพี่สาวและคุณน้ารวมไปถึงน้องชายสุดหล่อก็ไปด้วยซึ่งล่าสุด5เมษายนยาย่าได้โพสต์ภาพครอบครัวค่ะหลังจากภาพนี้เผยแพร่ไปนะคะก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์และโฟกัสไปที่เฮนรี่น้องของยาย่าเลยค่ะที่เผยภาพออกมาแล้วต้องบอกตอนนี้กำลังโตเป็นหนุ่มแล้วหลายคนทักบอกว่ามีความคล้ายณเดชน์ผสมอยู่เลยนะแอบคล้ายกับพี่เขยสุดๆเลยเลยค่ะจะเป็นอย่างไรจริงหรือไม่มาติดตามรับชมกันค่ะ